รรมทานครับธรรมทานจะไปหาเพื่อนด้วยชุดนี้จริงๆอะครับเออชุดนี้แหละดีที่สุดแล้วเพื่อนแก๊งเนี่ยเรียนโรงเรียนวัดมาด้วยกันแต่ละคนก็ไม่ค่อยจะมีเผยฉันไปในลูกประธานนะมีหวังเลิกคบฉันพอดีท่านประธานนี่เป็นคนดีจริงๆเลยนะครับน่านับถือมากๆเลยนายนี่พูดเยอะจริงๆเลยของที่ฉันให้ไปหามาให้เนี่ยได้หรือยังอ๋อได้ครับนี่ครับแล้วหมวกฉันล่ะคนเก็บขยะมันก็ต้องมีหมวกสิวะมีหมวกเออโอเคเดี๋ยวนี่ไปชนกันแบบนี้เนี่ยเฮ้ยนี่ไอ้เจโรงเรียนวัดพิบูลย์ปะเนี่ยเออเราเองเราก็ว่าจะด่าซะแล้วก็นึกว่าใครมาทำห้าวเดินชนเราจะล้มกิ้งแบบนี้เนี่ยมาทำไมรังเกียจเราเหรอเฮ้ยเปล่าเปล่ารังเกียจอะไรแล้วฮะเดี๋ยวนี้นายทำอะไรอยู่วะเก็บขยะเหรอเออฉันเก็บขยะขายอยู่อ่ะหูยดูพวกนั้นดิเพื่อนเราวะวะเสียงดังขนาดนั้นเออจริงด้วยว่ะแต่ละคนแต่งตัวดูดีกันจังเลยดูสภาพเราสองคนเด็ดถึงเข้าไปสภาพแบบนี้แต่ปะเพื่อนกันน่ะไม่ได้เจอกันมาตั้งนานคงไม่เป็นไรหรอกเฮ้ยเดี๋ยวเจ๊อย่าเลยเข้าไปพวกนั้นก็รังเกียจเราเปล่าๆแต่พวกนั้นก็เก่งเนาะที่เอาตัวรอดจนดูดีได้ขนาดเนี้ยดูสภาพพวกเราดิวะดูไม่พัฒนาเลยวะเอาไงดีอ่ะงั้นไปเราไปหาที่ปรับทุกที่เหมาะสมกับพวกเราดีกว่าเออไปโอ้ยโอ้ยเจ๊อะไรของเองวะเนี่ยเดินไม่ดูเลยปะใจเว้ยนิดใช่ปอกับเจ๊ปะเนี่ยปานวาดใช่จริงๆด้วยแล้วนี่พวกนาย2คนไม่ต่างจากเมื่อก่อนเลยเนาะโถชีวิตไม่น่าเลยแล้วนี่ทำไมพวกนายไม่เข้าไปข้างในอ่ะพวกเราไม่ต้องพูดคงไม่กล้าเข้าไปสินะก็สมควรอยู่หรอกคนหนึ่งก็เก็บขยะส่วนอีกคนก็เป็นคนส่งอาหารไม่ต้องเข้าไปหรอกนะฉันไม่อยากให้เพื่อนข้างในเห็นสภาพพวกแกเหมือนที่ฉันเห็นน่ะเดี๋ยวความหน้าสมเพศมันจะทวีคูณพวกชนชั้นลากย่าอีพูดแล้วก็ขนลุกอ่ะทำไมต้องดูถูกกันด้วยล่ะปานว่าเราเพื่อนกันตั้งแต่สมัยเรียนนะขอบคุณนะเจที่รู้จักสถานะพอไปกันเถอะว่ะดีแล้วที่ไม่เข้าไปเออดีแล้วแหละที่ไม่ต้องเจอกันอ่ะไปดีกว่าว่ะนี่นี่ไปกินรถได้หรอวะเออนะนั่งเลยนมหยุดเฮ้ย
ไอ้เจ๊อะไรของคุณเนี่ยขึ้นมาไงมีอะไรหรือเปล่าเจ๊นี่พวกนายจะมาทำอะไรกันอ่ะเอาเจ๊มาร้านข้าวก็ต้องมากินข้าวดิเจ๊จะให้มาซักผ้าไงเออรู้มากินข้าวแต่หมายถึงเนี่ยอย่าบอกนะว่าจะมากินข้าวเหมือนกันอ่ะเอ้าทำไมครับครับผมจะมากินข้าวที่นี่ไม่ได้นี่ไม่เห็นหรอว่าแค่นี้ร้านก็ไม่มีคนอยู่แล้วถ้าใครขอทานเข้ามาในกินในร้านเนี่ยใครจะกล้าเข้าร้านฉันเอ้าเจ๊พวกผมก็ลูกค้านะเออรู้แต่อย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะก็เพื่อนนายมันสกปรกจริงๆอ่ะแล้วถ้าฉันยอมลูกค้าคนอื่นมาเห็นเข้าไม่กล้าเข้าขึ้นมาฉันก็แย่ดิงั้นเอางี้ไหมเดี๋ยวฉันทำข้าวให้กินก็ได้แต่เอาไปนั่งกินข้างฟุตบาทนู่นนะเฮ้ยนี่เจ๊เพื่อนผมไม่ใช่หมานะเออปอเดี๋ยวเราไปหาที่กินข้าวคุยกันที่อื่นดีกว่าไปเถอะไปเออเห็นแกเป็นเพื่อนนะเนี่ยก็คนเหมือนกันจะดูถูกอะไรนักหนาวะเอาไปนี่ไอ้เจกินเบอร์เกอร์นี่ก่อนแล้วกันเฮ้ยกินเป็นปะเนี่ยเบอร์เกอร์ราคาแพงเลยนะเว้ยเป็นสิวะเป็นนี่ไอ้เจฉันถามอะไรกันหน่อยดิแกไม่มีงานอื่นทำแล้วหรอวะถึงมันเก็บขยะแบบเนี้ยฉันได้ข่าวว่าแกได้เข้าไปเรียนที่มหาลัยกรุงเทพเนี่ยหรือแกเรียนไม่จบแล้วครอบครัวกันล่ะเออแกจะถามถึงชีวิตประทบฉันเลยแต่ไงฉันก็สู้ชีวิตนะเว้ยเก็บขยะขายเนี่ยไม่ได้ไปขอทานทั้งทิศนะบางคนเราอ่ะถ้าสู้อ่ะไม่อดตายหรอกว่าแต่แกเถอะทำงานขับส่งอาหารเนี่ยมานานแค่ไหนแล้วเนี่ยแต่รถแกฉันว่ามันเก่าไปป่าววะเนี่ยฉันซ้อนแกมาคิดว่ามันจะหลุดเป็นชิ้นๆซะละเฮ้ยเนี่ยคู่ใจฉันเลยนะเว้ยอยู่กันมาตั้งแต่สมัยขอข้าววัดกินจนตอนนี้ย้ายออกมามีบ้านอยู่เองแล้วไอ้รายได้จากการขับส่งอาหารเนี่ยก็มีกินมีใช้ขึ้นเยอะเฮ้ยจริงเหรอวะฉันขอลองขับมันหน่อยได้ป่ะเผื่อจะมีอาชีพขับส่งอาหารแบบแกบ้างอ่ะนี่ฉันเก็บขยะมานานแล้วไม่รวยสักทีท้อใจแล้วว่ะเออแล้วขี่เป็นไหมเนี่ยไม่อ่ะแต่ไม่ลองก็ไม่รู้ป่ะวะเฮ้ยดีๆนะเว้ยเฮ้ยไอ้เจ๊โอ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเป็นไรมากวะเนี่ยไม่เป็นไรเว้ยไม่เป็นไรไอ้แดงลูกพ่อไม่เป็นไรใช่ไหมโอ้ห่วงเพื่อนหน่อยดิวะตอนจะตายอยู่แล้วเนี่ยลุกไม่ขึ้นเนี่ยอ่ะเออไหนดูดิเป็นไงบ้างโอ้ยก็เจ็บมาเออไม่เป็นไรแล้วขอโทษนะเว้ยฉันไม่คิดว่ารถแกมันจะแรงอย่างเงี้ยเดี๋ยวฉันซื้อรถให้แกใหม่ก็จะได้มีรถใหม่เฮ้ยแกเป็นแค่คนเก็บขยะจะเอาที่ไหนมาซื้อเฮ้ยช่างมันเถอะแค่นี้เองมันยังขี่ได้สบายมากเป็นไรมากมีงานเหรอวะเออเดี๋ยวฉันไปรับออเดอร์ก่อนนะฉันช่วยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะป๊อถ้ารถแกไม่เป็นอะไรมากอ่ะงั้นฉันขอฝึกขี่เลยดิเผื่อจะได้มีอาชีพแบบแกบ้างนะเพื่อนนะเออได้แต่เอาไว้ก่อนแล้วกันนะตอนนี้ฉันรีบอ่ะ
มดแล้วเนี่ยไม่คิดเลยเนี่ยว่าการเป็นคนเก็บขยะมันจะลำบากขนาดนี้เนี่ยนั่งเซ็นเอกสารอยู่ที่โต๊ะดีๆไม่ชอบชอบหาเรื่องใส่ตัวเอาวะแต่อย่างน้อยก็ได้รู้ว่าเพื่อนเป็นคนยังไงที่ถ้ามันให้รถฉันยืนจริงๆฉันคงต้องมีอะไรตอบแทนมันหน่อยแล้วแหละไอ้ปอว่าไงฮะนี่แกจะมาหาฉันเหรอเนี่ยวันนี้เหรอเออสะดวกสะดวกเออเออโอเคเมีรถคันใหม่แล้วเหรอวะเออก็คันเมื่อวานมันพังไปแล้วดิโอ้แล้วนี่แกบอกว่าอยากมีอาชีพไม่ใช่ไงนี่ไงฉันหามอเตอร์ไซค์มาให้แกแล้วแล้วนี่อ่ะนี่เสื้อนี่แกให้ฉันขนาดนี้เลยเหรอวะแกไปเอาเงินมาจากไหนเนี่ยแกเป็นไรเดอร์ส่งอาหารไม่น่าจะได้เยอะจนซื้อรถได้ในวันเดียวหรอกมั้งเออก็เงินเก็บฉันไงแกไม่มีมากกว่าฉันอีกฉันก็ต้องทำให้แกมีชีวิตที่ดีขึ้นดีแล้วนี่ที่นอนแกเหรอเนี่ยโอ้ยนี่แกมีบัตรประชาชนไหมเอามาเดี๋ยวฉันสมัครให้เออฉันมีเมย์อาเจทำไมแกถึงมีกระเป๋าตังค์ดีๆแล้วรูปในบัตรแกดูดีเกินกว่าจะเป็นคนเก็บขยะอีกคือฉันขอบคุณแกจริงๆนะเว้ยปอคือจริงๆฉันอะไม่ได้ลำบากอะไรหรอกแต่เนี่ยมันก็ไม่ใช่ที่นอนฉันด้วยแกเห็นนู่นไหมน่ะตึกพาณิชย์พวกนั้นอะของฉันหมดเลยแต่ฉันต้องขอโทษแกจริงว่ะที่ต้องโกหกอ่ะจนทำให้แกต้องลำบากเอาเงินเก็บมาซื้อรถให้ฉันอย่างเงี้ยที่ฉันขอรถแกฉันก็แค่อยากรู้ว่าเวลาที่เพื่อนไม่มีเพื่อนลำบากแล้วแกไม่มีเหมือนกันอ่ะแกจะทำยังไงแต่ตอนเนี้ยฉันรู้แล้วขอบคุณมากจริงๆว่ะเพื่อนรักเดี๋ยวสรุปว่าแกไม่ได้จนแกรวยแล้วแกล้งปลอมตัวมาถูกไหมโหเว้ยคนก็อุตส่าห์หวังดีช่วยแต่ก็ดีแล้วแหละที่แกไม่ได้มีชีวิตที่ลำบากอะอันนี้ว่างมากด้วยไงต้องมาทำอะไรแบบนี้ตอนนิดนึงเออไปหาอะไรดีๆกินกันดีกว่าอ่ะบาดแกเสื้อแกฮะท่านประธานนี่สรุปมันยังไงเนี่ยนี่ท่านประธานคะทำไมถึงเอารถมาใช้แบบนี้ล่ะคะคันเมื่อวานของคุณลุงคนสวนเนี่ยก็พังไปแล้วนะคะแล้วทำแบบนี้แม่บ้านที่บ้านเนี่ยจะเอามอเตอร์ไซค์ที่ไหนไปจ่ายตลาดให้คุณล่ะคะโอ้ยพอก่อนครับพอก่อนอาเจคือโอ้ยท่านประธานเล่นอะไรอีกแล้วล่ะคะเนี่ยฉันโทรไปก็ไม่ยอมรับสายแถมยังตัดสายฉันทิ้งอีกอ่ะแล้วนี่ขอรถทำไมเป็นแบบนี้ล่ะคะหลบเลยค่ะหลบโอ้เอาไม่ติดแล้วค่ะท่านประธานถ้าเป็นแบบนี้เนี่ย
คุณลุงคนสวนด่าฉันแน่ๆเลยค่ะท่านประธานก็รู้ว่าคุณลุงคนสวนก็ห่วงรถขนาดไหนอ่ะแล้วนี่แต่งตัวอะไรคะวันนี้มีประชุมออนไลน์นะคะท่านประธานรีบไปเปลี่ยนชุดให้มันดูดีกว่านี้เลยนะคะไปค่ะนี่คุณหมิวมันเป็นเลขาผมนะไปยืนบ่นผมอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยเลขทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวผมจ่ายเองแหละไปไหนก็ไปเลยลำคาญโอ๊ยท่านประธานอะนี่มันพังแล้วจริงๆเหรอวะเนี่ยโอ้ยตอนแรกก็ว่าจะปลอมตัวเข้าไปเล่นๆดันไปเจอเพื่อนจนจริงๆเฉยแล้วทำไมมันถึงลำบากขนาดนั้นวะเอาวะยังไงก็ต้องหาทางช่วยมันก่อนนี่แหละสร้างอาชีพให้เพื่อนก่อนคันนี้แหละโอ้โหเจ้าแผนการว่ะเอาใจฉันเชื่อเลยแกนี่ร้ายกว่าฉันอีกนะเนี่ยเออนั่นแหละตอนแรกอ่ะฉันก็คิดว่าจะเข้าไปในฐานะคนรวยเหมือนกันแต่กลัวเพื่อนไม่ชอบหน้าหาว่าฉันอวดรวยแล้วก็ดันมาเจอแกนี่แหละฉันไม่อยากให้เพื่อนน่ะดูถูกแกก็เลยจะชวนกันไปที่อื่นแต่ก็ไม่ไหวเจอจะว่าซะก่อนอีกฉันก็เหมือนแกนั่นแหละที่ฉันทำแบบนั้นอ่ะฉันก็คิดไม่ต่างกับแกเลยแต่ก็ดีแล้วแหละที่เราสองคนไม่มีอะไรต้องน่าเป็นห่วงโอ้ยเพื่อนรักเออขอบใจมากนะเว้ยไอเจเพื่อนกันอ่ะมันก็เห็นกันตอนลำบากนี่แหละวะต่อไปถ้าแกลำบากหรือมีอะไรให้ฉันช่วยอ่ะบอกฉันมาเลยนะเว้ยแกก็เหมือนกันปอถ้าแกลำบากอ่ะอย่าลืมนึกถึงฉันนะเว้ยไอเพื่อนรักเออท่านประธานคะต้องรีบไปเซ็นสัญญานะคะเร็วเลยค่ะเชิญค่ะครับไปไว้เจเจอกันเจอกันเว้ยขอบคุณครับโอ้ยพวกคนรวยนี่ยังไงกันนะเนี่ยว่างมากเรื่อยถึงได้ต้องมาปลอมตัวอะไรกันก็ไม่รู้วิ่งไล่จับกันเหมือนเด็กอยู่ได้นี่คุณก็เหมือนกันคุณเพื่อนท่านประธานผมเกี่ยวอะไรครับเนี่ย